สวัสดีค่ะวันนี้หัวข้อเรื่อง Pragmatic Approach in GIN General Salary นะคะก็เป็น Scenario ที่4 Long Term PPI ค่ะก็คือนำเสนอตัว Excel กับกนกสัญญาพิเศษนะคะค่ะสารบัญนะคะก็จะมีอยู่5หัวข้อนะคะมีเรื่อง Scenario 4แล้วก็ Evidence ที่ Support แล้วก็ Disprove 3ก็คือ Indication ในการใช้ Long Term PPI 4ก็คือ COVID 19 Related PPI แล้วก็ Peptic Ulcer Disease นะคะ5หัวข้อสุดท้ายก็คือจะเป็น Probiotic ในPeptic Ulcer Disease นะคะค่ะมาซีเรียลที่4กันเลยนะคะค่ะชวอตก็คือกล่าวไว้ว่าผู้ป่วยที่ได้รับการแอดมิดในโรงพยาบาลในเรื่องของเปปติกอัลเซอร์ดีซีควรที่จะให้ไลฟ์ลองแอซิดซัพเพชันค่ะผู้ป่วยที่เป็นเปปติกอัลเซอร์ดีซีก็ควรที่จะหยุดสูบบุหรี่แล้วก็หยุดที่จะอวอยแอลกอฮอล์เลิกการใช้เอนเซดอย่างเช่นพวกแอสไพรินค่ะแล้วก็ผู้ป่วยที่ยังต้องการแอสไพรินแล้วก็เอนเซดในการทรีตmedical condition อื่นๆก็ควรที่จะใช้ตัว PPI หรือ high dose H2 receptor blocker ค่ะคนที่มี H pylori infection ก็ควรที่จะใช้1ใน several assessment ของ regimen ต่างๆค่ะแล้วก็ควรที่จะ consult ID ในการที่ผู้ป่วยที่เป็น symptomatic แล้วก็มี persistent H pylori infection ก็ควรที่จะใช้ treatment regimen ใด regimen หนึ่งอย่างเช่นพวก quadruple therapy ค่ะinitial ในผู้ป่วยที่มี initial H pylori testing เป็น negative แต่ว่ายังมี ulcer symptom ที่ยังมีอยู่ก็คือให้ใช้ empirical trial ในของพวกที่เป็น anti pylori therapy เพราะว่าเนื่องจากตัว testing เนี้ยมันมี false negative เยอะค่ะแล้วก็คนที่ใช้ acid suppression ก็ควรที่จะหยุดภายใน3เดือนหลังจากที่พวก stimuli ในการเกิด ulcer มันไม่มีแล้วอย่างเช่นพวก H pylori NSAID แล้วก็ aspirin ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในการใช้ long term PPI ก็ควรที่จะใช้ในผู้ป่วยทั้งหมดที่ admit ในโรงพยาบาลในเรื่องที่เป็น ulcer complication หรือว่าผู้ป่วยที่เป็น high risk ทั้งหมดในการใช้ NSAID aspirin อย่างเช่นพวกที่เป็น elderly แล้วก็ผู้ป่วยที่มีประวัติที่เป็น recurrent ulcer แล้วก็ bleeding ค่ะแล้วก็ควรที่จะพิจารณาในการ maintenance PPI therapy ในผู้ป่วยที่เป็น refractory smoker แล้วก็มีประวัติในเรื่อง peptic ulcer ค่ะแล้วก็ซูคอเฟตนะคะก็คือแอคโรคอรีในมิโคโซดีเฟกต์แล้วก็มีเวลเทอเรตมากๆก็จะใช้เป็นบางโอกาสที่แบบมันดีมากๆในการซัพเพลเมนต์แล้วก็ทูเอ็กซิสซัพเพชันค่ะคำถามนะคะก็จะมี4หัวข้อค่ะก็จะมีเอวิเดนซ์ที่มาดิสคัสเรื่องซัพพอร์ตแล้วก็ดิสพรูฟค่ะแล้วก็อินดิเคชันในการใช้ไดรอง PPI แล้วก็มีเรื่องโควิด19ที่เกี่ยวข้องกับPPI แล้วก็ peptic ulcer disease แล้วก็มีเรื่องของรูการใช้โปรไบโอติกในเรื่อง abdominal pain แล้วก็ peptic ulcer disease ค่ะหัวข้อแรกนะคะก็คือเป็นพวก evidence ในการ support แล้วก็ disprove ค่ะก็จะใช้อยู่3 paper นะคะ paper แรกก็จะเป็น lifestyle and peptic ulcer disease paper ที่2ก็คือจะเป็น peptic ulcer disease แล้วก็ paper ที่3เป็น advantage แล้วก็ disadvantage ในการใช้ long term PPI ค่ะค่ะก็ที่เรายกมาก่อนก็คือ2 paper นี้นะคะค่ะการใช้ NSAID นะคะก็มีผลที่บอกว่ามันทำให้ตัว H. pylori เนี่ยโคโลไนซ์มากขึ้นแล้วก็เป็นการinhibit COX 2แล้วก็ COX 1ค่ะซึ่งการที่จะใช้การ prevention ตัว peptic ulcer disease ก็ควรที่จะ control การใช้ aspirin แล้วก็ NSAID ค่ะส่วนเรื่องแอลกอฮอล์ก็คือจะเป็นพวก impair microbiota แล้วก็พวก epithelial barrier ค่ะก็คือการ prevention ก็คือการที่จะให้การ limit การกิน intake แอลกอฮอล์ค่ะsmoking ก็คือจะทำให้ H. pylori infection มันเพิ่มขึ้นแล้วก็พวก bicarbonate production ลดลงแล้วก็ angiogenesis ลดลงค่ะก็คือการ prevention ก็คือการเลิกสูบบุหรี่ค่ะต่อไปการH. pylori นะคะก็คือจากเปเปอร์ก็คือบอกไปว่าตัว H. pylori เนี่ยมันจะไป aggressive ที่ gastric mucosa นะคะก็อาจจะทำให้ตัว bacterial chromosome เนี่ยมัน increase virulence แล้วก็ทำให้เกิด ulcer มากขึ้นค่ะอันนี้จะเป็นตัวในเปเปอร์เป็นการทรีทเมนต์ peptic ulcer นะคะก็คือผู้ป่วยที่มาพรีเซนต์ด้วย dyspepsia ดูก่อนว่าจะมี alarm symptom หรือเปล่าหรือว่าอายุมากกว่า55หรือเปล่าถ้ามี alarm symptom ก็คือไป ECG เลยค่ะแต่ถ้าไม่มี alarm symptom ก็คืออย่างเช่นใน SWOT บอกมาก็คือให้ detect แล้วก็ทรีทพวก H. pylori infection ก็คือส่ง testing ต่างๆแล้วก็ advise พวก discontinue พวก NSAID smoking alcohol แล้วก็ดัก abuse ต่างๆเหมือนที่ SWOT กล่าวมาแล้วก็เริ่มให้ยา anti secretory therapy แล้วก็มีให้ PPI หรือว่าให้เป็น H2 blocker ใน4 week ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัว treatment peptic ulcer นะคะที่เมนในการจำกัด H. pylori ก็จะมีดังนี้แล้วก็มีเรื่องซูคอนเฟตที่สามารถทรีทเมนต์ได้เหมือนกันค่ะ
ต่อไปจะเป็นเปเปอร์นี้นะคะเป็นเรื่อง Advantage แล้วก็ Disadvantage ของการใช้ Long Term PPI ค่ะ Advantage ของ Long Term PPI นะคะก็คือมันจะช่วยมัน Effective มากในการ Prevent พวก Neoplastic Transition ในการที่ไปเป็น Barrett Esophageal แล้วก็หรือว่าอาจจะเป็นพวก Adeno CA ค่ะแล้วก็ Prevention ในการเกิด Recurrent ของ GERD แล้วก็ช่วยในการ Recurrent พวกพวกโรคที่เกิดจากตัวแอสไพริน gastrointestinal ulcer ที่เกิดจากแอสไพรินค่ะส่วน disadvantage จาก long term PPI ในการใช้ long term PPI นะคะก็จะแบ่งเป็น2หัวข้อก็จะแบ่งเป็นอันที่เกี่ยวกับ acid inhibition แล้วก็ไม่เกี่ยวกับ acid inhibition ค่ะอันที่ไม่เกี่ยวเลยนะคะอย่างเช่นพวก allergic reaction to drug chemical หรือว่าจะเป็น collagenous colitis อันนี้ก็จะทำให้เกิดdiarrhea ค่ะแล้วหรือว่าอย่างเช่นจะเป็น CKD ดัง interaction ต่างๆค่ะส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับการยับยั้งการสร้างกรดนะคะก็อย่างเช่นพวกนิวโมเนีย GI infection หรือว่าจะเป็น iron deficiency bone factor วิตามิน B12 เดบค่ะต่อไปจะเป็นคำถามที่3นะคะก็คือ indication ในการใช้ long term PPI ค่ะอันนี้ก็จะใช้ตัว paper เดิมนะคะก็คือ advantage แล้วก็ disadvantage long term PPI ค่ะก็คือตัว PPI เนี่ยมันจะมี effect อยู่2อย่างก็คือจะเป็น therapeutic แล้วก็เป็น adverse effect ของมันนะคะ therapeutic ก็คือสามารถรักษาได้หลายอย่างเช่น GERD aspirin NSAID and ulcer functional dyspepsia หรือว่า functional heartburn ค่ะส่วน adverse effect ของมันก็อย่างเช่นพวก C diff infection ดัง interaction ต่างๆหรือ collagenous colitis หรือว่าจะเป็น gastric cancer ค่ะหรือว่าดัง allergy ค่ะindication ในการใช้ long term PPI จากที่สรุปมาได้นะคะก็จะอย่างเช่น GERD แล้วก็ gastrointestinal ulcer แล้วก็ H. pylori infection ค่ะอันดับ2ก็คือ high grade refractory esophagitis พวก Ross Angeles grade C หรือ D ค่ะต่อไปก็จะเป็นพวกพวกที่มี risk of ulcer recurrence เยอะๆอย่างเช่นพวก high dose NSAID aspirin ที่ใช้นานๆแล้วก็พวกคนแก่หรือว่าเป็นพวกที่มี past history of ulcer หรือว่า bleeding ulcer มาก่อนค่ะแล้วก็อันดับ4ก็คือเป็น Barrett esophagitisอีโซฟากัสค่ะข้อ4นะคะก็คือคำถามที่เกี่ยวกับโควิด19 related PPI หรือว่า PDU นะคะอันนี้จะเป็นหัวข้อเฉพาะนะคะอย่างเช่นตัว PPI เนี่ยมันเป็น risk factor ในการเกิดโควิด19 infection หรือเปล่าคะจากที่ทุกคนรู้นะคะคือ main function ของ gastric juice ก็คือจะเป็นพวกการ inactivate พวก microorganism ที่เรากลืนเข้าไปก็คือจะทำให้มันไม่ถึงลำไส้นะคะตัว PPI เนี่ยก็คือการยับยั้งตัวแอซิดตัวนั้นก็คือเขาก็คิดว่าเนี่ยมันจะเป็นรีแฟคเตอร์ในการที่เป็นพวกอินเฟคชันพวกโรต้าไวรัสอินฟลูเอนซ่าไวรัสโนโรไวรัสหรือว่าเป็น Middle East Respiratory Syndrome หรือเปล่าพวกโคโรนาไวรัสอินเฟคชันค่ะก็คือไอตัว PPI เนี่ยจะเพิ่มริกในการเกิด Acute Gastroenteritis เนื่องจากไอตัว Enteric ไวรัสมันจะเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่าผลสรุปแล้วของเปเปอร์นี้นะคะก็คือเราไม่สามารถรูเอาได้ค่ะว่าคนไข้ที่เกิดจากการที่คนไข้เนี่ยใช้ตัว PPI ในการรักษาเนี่ยมันจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโควิดอินเฟคชันหรือเปล่าค่ะต่อไปนะคะเป็นคำถามที่5คือ probiotic in peptic ulcer disease นะคะก็คือจะเลือกใช้เปเปอร์นี้นะคะก็คือ probiotic in H. pylori induced peptic ulcer disease นะคะค่ะก็คือตัว probiotic นะคะก็คือ suggest เป็นตัวแอดจังเกี่ยวกับตัวแอนติไบโอติกในการทรีตพวก H. pylori นะคะไบโอติกการใช้โปรไบโอติกโมโนเทอราปีก็คือจะลดตัว H. pylori density ลงถึง 2-64% นะคะแล้วก็มีกำจัดตัว H. pylori ได้ถึง 32.5% ค่ะแล้วก็อันดับ2ก็คือใช้เป็น adjuvant กับแอนติไบโอติกค่ะอันนี้ก็จะเพิ่ม treatment efficacy เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ reduction adverse effect ก็คือเกี่ยวกับพวกไดอะเรียก็จะลดลงค่ะค่ะขอบคุณค่ะ